ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังความรู้ทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันที่4และวันที่5พวกเราได้เดินทางมาประชุมเพื่อจัดการศึกษาณศูนย์มหากรุณาเมืองเบดันประเทศอินโดนีเซียซึ่งท่านพระธรรมอาจารย์ดร.ฮุ่ยฉงผู้เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียท่านมีวัฒนธรรมมหายานเป็นพระของมหายานแบบจีนแล้วท่านก็มุ่งที่จะจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติและการถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่ชาวโลกสืบไปท่านก็ได้ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อมาให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ร่วมดำเนินการซึ่งท่านอธิการบดีท่านศาสตราจารย์พระพรหมบัณฑิตก็ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายจีการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยได้มาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำโดยมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการโดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการตรวจสอบความพร้อมของการจัดการศึกษาแล้วก็ในขณะเดียวกันคราวนี้เราได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมของท่านได้มาดูสถานที่ซึ่งท่านได้สร้างไว้พอเหมาะกับการจัดการศึกษาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในการทำบุญแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหาเถระซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านก็คือท่านพระธรรมอาจารย์ธรรมพัฒนะมหานายกะท่านได้มรณภาพไปเมื่อ30ปีที่แล้วท่านก็ได้บำเพ็ญกุศลถวายพัฒหารเพลถวายกุศลต่างๆให้กับอาจารย์ของท่านและนอกจากนั้นก็ยังมีการประชุมพระสงฆ์ในด้านความร่วมมือทางพระศาสนาด้วยในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราได้ประชุมร่วมกันกับท่านพระธรรมอาจารย์ฮุ่ยฉงและคณะซึ่งถือว่าปีบทบาทสำคัญในการร่วมกันจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียนี้โดยที่เรามุ่งที่จะจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อบริการความรู้ทางพระพุทธศาสนาและเกิดการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยที่ก็จะต้องเตรียมความพร้อมเตรียมการต่างๆให้เป็นไปตามกฎกรรมกติกาตามมาตรฐานของโลกมาตรฐานของประเทศนั้นๆเหล่านี้เป็นต้นการทำงานร่วมกันอย่างนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นงานสำคัญเพราะเราเป็นชาวพุทธก็จะอยู่ร่วมกันทั่วโลกเราเป็นชาวพุทธก็จะศึกษาพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธก็จะปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พุทธศาสนาส่งทอดวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่ชาวโลกเราจึงได้ทำงานร่วมกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอินโดนีเซียนี้ก็เป็นประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียนเราจึงได้ส่งเสริมให้เกิดการจัดการศึกษาโดยการมาเตรียมความพร้อมในคราวนี้ในคราวต่อไปก็จะประชุมร่วมกันไปเรื่อยๆความร่วมมืออย่างนี้เราถือว่าเป็นความร่วมมือในการทำงานสังคมร่วมกันในการทำงานร่วมกันในฐานะพุทธบุตรในฐานะการทำงานเพื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำงานเพื่อประชาชนในโลกก็เพราะว่าในโลกนี้ในปัจจุบันนี้เรามีพระพุทธศาสนาที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มด้วยกันก็คือฝ่ายมหายานซึ่งมีประเทศจีนเป็นศูนย์กลางฝ่ายเถรวาทซึ่งมีทั้งไทยพม่าและศรีลังกาอยู่ทำงานร่วมกันรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยเราจึงถือว่าเราทำงานร่วมกับคณะสงฆ์มหายานนั้นเป็นการทำงานด้านพระพุทธศาสนาในฐานะชาวพุทธและในฐานะพระสงฆ์หรือนักบวชที่อยู่ร่วมกันภายใต้การอุปถัมภ์และคุ้มครองของประเทศนั้นๆหรือประเทศของตนเช่นเดียวกันคณะสงฆ์ในประเทศอินโดนีเซียท่านก็มีทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานโดยเฉพาะในฝ่ายมหายานนั้นถือว่ามีคนในพื้นที่มากโดยมีวัฒนธรรมอินโด
แล้วก็วัฒนธรรมจีนคู่กันไปหรือคนจีนอินโดนั่นเองท่านได้บวชแล้วก็ได้สร้างวัดในที่ต่างๆอย่างเช่นของท่านพระธรรมจารย์ดร.ฮุ่ยสงซึ่งท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ของประเทศไทยของเราแล้วท่านก็ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยท่านมีวัดที่ท่านพัฒนาสร้างแล้วทำเป็นสังคมสงเคราะห์เพื่อการศึกษาการฝึกอบรมให้กับกุลบุตรกุลธิดาในอินโดนีเซียเนี่ยถึง10ถึง9วัดด้วยกันเป็นถือว่าเป็น9ศูนย์ที่ใหญ่อย่างเช่นที่ศูนย์มหากรุณาเมืองเบดันแห่งนี้แล้วก็นอกจากนั้นอย่างที่จาการ์ตาท่านก็มีศูนย์เป็นสัทธาคฤหะของพระโพธิสัตว์อยู่ที่นั่นแล้วก็ที่เมืองสมาลังท่านก็มีศูนย์ที่นั่นซึ่งมีผู้ที่มาเรียนมาฝึกฝนอบรมตนแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็มากกว่า50ถึง150คนด้วยกันซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นพระสงฆ์อินโดนีเซียที่ทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาทำงานเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อจันลงสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งท่านก็ได้รับความอุปถัมภ์จากประชาชนจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างมากมายซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาดังนั้นในโอกาสที่เรามาทำงานร่วมกันอย่างนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเราต้องอยู่ร่วมกันในโลกเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้เมื่อการอยู่ร่วมกันก็ต้องทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันก็ต้องมีความเมตตาความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจกันแบ่งปันกันเฉลี่ยความคิดแล้วก็ตัดสินใจในสิ่งที่จะทำได้ร่วมกันเพื่อให้การเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นไปได้ด้วยดีมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ก็พร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่พร้อมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเราก็จะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยนะครับตามกระบวนการตามขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณานะครับถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยเห็นชอบหรือมีส่วนใดที่จะต้องแก้ไขหรือมีความเห็นอย่างไรเราก็จะได้ถ้าหากมีการอนุมัตินะครับก็จะมีการจัดตั้งสถาบันสมทบในประเทศอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสมทบแห่งแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียแห่งนี้นะครับซึ่งก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้านะครับเราก็จะได้มีการช่วยกันนะครับช่วยกันจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งก็ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ทางท่านอธิการบดีนั้นนะครับได้วางไว้เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์นะครับซึ่งในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่12เนี้ยเราก็กำหนดให้มหาวิทยาลัยนะครับมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเดินทางออกไปทำความร่วมมือจากการศึกษาทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะทำให้การทำให้วิสัยทัศน์ของเรานั้นเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับ